สวัสดีครับผมป๋อมนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเขาเรียกว่าอะไรแชร์ประสบการณ์ความรู้กันเนาะนี่คือหลอดไฟโคมไฟตัดหมอกนะครับของ Isuzu D-Max ปี0711นะครับใช้คั่วหลอดนะครับเนี่ยครับ XBO 39,000 เท่าไหร่เนี่ย9,400 9,500ไม่รู้เนี่ยตามนี้นะผมมองไม่เห็นนะครับนี่คือหลอดไฟตัดหมอกของ D-Max ปี0711เป็นหลอดไฮโดรเจนนะครับสีจะออกส้มๆเหลืองๆหรือที่เรียกกันว่าสีเหลืองอัมพันนะครับดีครับสำหรับเวลาฝนตกอะไรอย่างเงี้ยครับจะตัดกับแสงบนถนนได้ดีนะครับแต่ผมไม่ชอบไฟสีเหลืองนะผมค่อนข้างจะติดกับไฟ LED สีออกขาวๆออกส้มนิดหน่อยนะครับผมก็เลยซื้อตัวนี้มานะครับนี่นะครับ 9,500 SBO 9,500 นะครับซื้อตัวนี้มาเปลี่ยนแทนของเดิมนะครับนี่นะครับคือบอกตรงๆว่าราคา300กว่าบาทแพ็คกิ้งมาไม่โอเคเลยนะครับดูไม่มีค่าเลยอันนี้ดูนะครับดูภายนอกอุปกรณ์ก็สวยดีนะครับสวยดีนะครับไม่มีพัดลมไม่มีผ้าระบายความร้อนแล้วคราวนี้จะระบายความร้อนยังไงก็ไม่รู้ทนหรือเปล่าไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมลองใส่ให้ดูนะครับแล้วลองใส่ให้ดูแล้วเดี๋ยวลองเปิดไฟให้ดูนะครับว่าแสงของหลอดเดิมนะครับหลอดเดิมกับแสงของหลอดใหม่เป็นยังไงให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปติดตั้งในรถแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูอีกทีนะครับตอนนี้นะครับผมใส่หลอดไฟเดิมอยู่นะครับไม่ได้บิดให้มันแน่นนะเพราะมันแกะยากนะครับแค่นี้ครับใส่เข้าไปในโคมมันนะครับแล้วให้ดูลำแสงนู่นนะครับเห็นไหมครับนี่คือลำแสงของหลอดไฮโดรเจนเดิมๆติดรถนะครับแสงจะได้ประมาณนี้เห็นไหมครับแล้วเดี๋ยวผมเปลี่ยนไฟนะครับเอาหลอด LED ใส่เดี๋ยวเพื่อนๆดูกันเองนะอันนี้ให้ดูแสงของไฮโดรเจนก่อนนะครับเดิมๆติดรถนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนหลอดไฟก่อนนะครับสิ่งที่น่าแปลกใจนะครับคือหลอดเดิมติดรถแกะยากหลอดเนี้ยแกะง่ายถอดง่ายเห็นไหมครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมนี่คือหลอด LED นะครับที่จะมาเปลี่ยนนะครับลำแสงก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ยังตอบไม่ได้นะคือถ้ารู้เรื่องความเข้มข้นของแสงเนี่ย LED ก็แน่นอนอยู่แล้วแหละว่าสว่างกว่าเดี๋ยวไปติดตั้งในรถนะครับแล้วก็จะลองเปิดไฟให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่นะครับผมถอดหลอดเดิมออกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะจัดการเอาหลอดตัวนี้ใส่เข้าไปแทนนะครับพอดีวันนี้อยู่คนเดียวไม่มีใครช่วยถ่ายคลิปนะครับเดี๋ยวขออนุญาตใส่หลอดไฟก่อนใส่เสร็จเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกทีนะครับเห็นไหมฮะถอดหลอดออกแล้วนะครับตอนนี้ก็ใส่หลอด LED นะครับทั้งสองข้างแล้วนะครับอันนี้ข้างฝั่งผู้โดยสารนะครับอันนี้ฝั่งคนขับนะครับ
เดี๋ยวผมจะเปิดไฟให้ดูนะกลางวันก่อนยังไม่มืดนะครับแสงไฟจะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอให้มืดนะครับแล้วจะเปิดไฟให้ดูว่าสว่างไหมสว่างแค่ไหนนะครับตอนนี้นะครับท้องฟ้าก็มืดแล้วนะครับอันนี้เป็นไฟจากศาลาผมนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวเราลองเปิดไฟสปอตไลท์กันดูนะครับว่าจะสว่างหรือเปล่านะครับนี่คือแสงไฟจากสปอตไลท์อย่างเดียวนะครับเห็นไหมครับผมก็ไม่รู้นะว่าจะสว่างถูกใจเพื่อนๆหรือเปล่านะครับสำหรับผมก็โอเคนะก็โอเคนะครับไม่แสบตาไม่แยงตาเห็นไหมครับโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะครับถ้ามีโอกาสวิ่งถนนจริงนะครับเดี๋ยวจะถ่ายมาให้ดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเปลี่ยนไฟเป็นหลอด LED นะครับไฟตัดหมอกของ Isuzu D-Max นะครับปี0711นะครับใช้ขั้วหลอดนะครับ SB3 9500นะครับผมให้ดูในต้นคลิปแล้วนะเพราะเป็นนั่นแหละครับ SB3 9500 9500 9400ไปดูต้นอีกทีนะผมก็ไม่มั่นใจนะครับแสงสว่างก็ได้ประมาณนี้นะครับลงทุนประมาณ300กว่าบาทนะครับผมซื้อช่วงแฟลชเซลนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับที่ใช้ Isuzu D-Max นะครับปี0711นะครับสำหรับใครที่คิดว่าไฟเดิมหลอดไฮโดรเจนไม่ค่อยสว่างก็ลองซื้อมาลองเปลี่ยนดูนะครับถ้าถูกใจยังไงก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็เปลี่ยนหลอดไฟ LED Isuzu D-Max ปี0711ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับโอเคนะครับอันนี้เฉพาะไฟสปอตไลท์อย่างเดียวนะนี่นะครับนี่ผมปิดนะไฟสปอตไลท์นะครับไฟต่ำครับเห็นไหมครับครับเดี๋ยวผมถ่ายดูอีกครั้งนะตรงนี้มันมืดๆอันนี้ผมเปิดไฟสูงด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะปิดทีละอย่างนะโอเคผมปิดไฟสูงไฟต่ำนี่เฉพาะไฟสปอตไลท์นะครับสปอตไลท์ครับไฟต่ำครับไฟสูงครับนี่ปิดสปอตไลท์นะครับเปิดสปอตไลท์นะครับเป็นแนวทางให้เพื่อนๆนะครับสำหรับใครที่จะเปลี่ยนหลอด LED นะครับใส่ใน Isuzu D-Max ปี0711นะครับ